สวัสดีครับพบกันในคลิปที่2นะครับกับการสร้างงานจากโปรแกรม Scrap แบบออนไลน์นะครับภาคภาษาไทยสำหรับการเข้าใช้งานนะครับก็ต้องอาศัยโปรแกรมพวกเว็บเบราว์เซอร์นะครับอันนี้เราจะใช้ของ Google Chrome นะครับเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาต่อจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปพิมพ์ที่อยู่นะครับของเว็บ scrap นะครับ scrap.mit.edu นะครับเข้าไปด้านบนนะครับอันนี้ก็พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วกด enter นะครับสังเกตว่าหน้าตาของเว็บก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเมนูตัวนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยการเปลี่ยนภาษาไทยนั้นก็เปลี่ยนจากด้านล่างสุดนะครับจะมีให้เลือกภาษาอยู่บริเวณนี้นะครับเราก็ไปเลือกภาษาไทยครับภาษาไทยตรงนี้ต่อสักครู่นะครับเมนูก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับภาษาไทยนี่ก็เหมาะกับเด็กเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นชั้นป.4นะครับป.4ป.5นะครับก็ขึ้นป.6ก็น่าจะเริ่มใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วนะครับนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มลงชื่อเข้าใช้นะครับจากที่เราได้สมัครเป็นสมาชิกไว้ในคลิปที่แล้วเราก็พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของเราเข้าไปนะครับอันนี้ขอลบอันนี้ก่อนนะครับใส่รหัสผ่านนะครับที่เรากำหนดไว้นะครับต้องจำให้ได้เมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มลงชื่อเข้าใช้สังเกตนะครับถ้าเราลงชื่อเข้าใช้ได้สำเร็จนะครับก็จะมีชื่อของเรามาอยู่ตรงส่วนนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีสามเหลี่ยมเล็กๆลองกดดูนะครับก็จะมีคำว่าโปรไฟล์ผลงานของฉันการตั้งค่าบัญชีแล้วก็ลงชื่อออกตอนเลิกงานเราก็ควรลงชื่อออกทุกครั้งนะครับส่วนผลงานของฉันนี่ก็คือผลงานที่เราได้ทำไว้นะครับเป็นงานที่เราได้ทำไว้ก็จะถูกบันทึกอยู่ในส่วนนี้สำหรับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมนูของ Scrap เองคือหน้าแรกเมนูสร้างสำรวจเคล็ดลับนะครับเกี่ยวกับนะครับวันนี้เราจะมาใช้เมนูสร้างกันนะครับลองกดนะครับเป็นการสร้างงานชิ้นแรกกดเข้าไปนะครับของใครที่มีปัญหาเป็นแบบนี้นะครับให้กดมันจะเขียนว่า Click to Enable Adobe Flash Player นะครับเราก็กดอนุญาตนะครับใช้คำว่า On Load นะครับเพื่อให้โปรแกรมทำงานนะครับรอสักครู่ครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะเริ่มนะครับเหมือนกับ Offline นะครับเมนูเหมือนกับ Offline เลยนะครับก็จะมีส่วนต่างๆแหละด้วยกันนะครับตามที่เราได้เคยทำคลิปไว้ในออฟไลน์แล้วเราขออธิบายคร่าวๆแล้วกันครับด้านนี้ก็จะเป็นเมนูครับถ้ากดเข้าไปก็จะเป็นเมนูของใหม่นะครับแฟ้มแล้วก็มีใหม่เป็นบันทึกนะครับทันทีจัดเก็บแบบสำเนาไปที่ผลงานของฉันอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์อัดบันทึกและส่งออกเป็นวิดีโอหรือไม่ก็ปุ่มย้อนกลับส่วนด้านนี้ก็เป็นเมนูแก้ไขครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อันนะครับก็จะมียกเลิกการลบนะครับ Small State Layout นะครับทำพื้นที่ให้เล็กแล้วก็โหมด Turbo แล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเมื่อกดไปปุ๊บตรงเคล็ดลับนะครับมันจะไม่มีอะไรแต่มันจะขึ้นด้านขวามือนี้นะครับมันจะขึ้นผลงานของเพื่อนๆที่เขาได้สร้างกันไว้นะครับก็จะมีตัวอย่างงานมีการวางบล็อกวางอะไรต่างๆให้เราได้ศึกษากัน
เราตรวจเมนูเกี่ยวกับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมเมื่อกดเข้าไปหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็เป็นช่องสำหรับใส่ชื่อของชิ้นงานของเรานะครับที่เราต้องการจะทำนะครับว่าตั้งชื่อว่าอะไรก็ใส่ลงไปนะครับตรงสีเขียวนี้ก็เป็นปุ่มสำหรับสตาร์ทนะครับผลงานของเราที่ทำอยู่แล้วก็ปุ่มสีแดงคือปุ่มหยุดในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะเห็นว่าแถบนี้ก็จะมีส่วนของเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นของคลิปนะครับก็จะมีคลิปนี้ก็จะมีรายการนะครับต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวจะเรียนรู้ไปทีละอย่างในส่วนของ Cross Tool ถ้ากดเข้าไปก็คือคล้ายๆห้องแต่งตัวอะไรประมาณนั้นนะครับและในส่วนของเสียงนะครับก็จะเป็นเสียงของเจ้าแมวตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำให้เจ้าแมวนั้นพูดได้นะครับโดยจะกำหนดให้เจ้าแมวนั้นพูดคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็หยุดไปสักพักหนึ่งแล้วก็พูดคำว่าประเทศไทยก่อนอื่นเรามาตั้งชื่อชิ้นงานเราก่อนนะครับก็ตั้งตามตัวงานแล้วกันครับสวัสดีนะครับจากนั้นก็ไปเลือกคลิปนะครับในการทำงานทุกครั้งนะครับเราจะต้องมีการใส่คลิปแรกลงไปนั่นคือคลิปของเหตุการณ์นะครับว่าจะกำหนดให้งานเนี้ยออกมายังไงโดยใช้วิธีการใดในที่นี้เราจะใช้การคลิกเมาส์นะครับเมื่อเราคลิกที่ธงเขียวนะครับเจ้าแมวนี่ก็จะปฏิบัติตามคำสั่งที่เราได้วางไว้เราไปดูคำสั่งแรกกันก่อนที่เราจะเอามานะครับคือคำสั่งของรูปร่างเราต้องการให้แมวมันพูดได้จะเห็นว่ามีเราเรียกบล็อกคำสั่งอยู่2ตัวคือคำว่าพูดนะครับแล้วมีคำว่า hello แล้วก็เป็นเวลา2วินาทีกับตัวนี้ครับพูดแล้วก็ hello สั้นๆนะครับเราลองเอาเข้าไปวางนะครับอันแรกก่อนดูว่ามันต่างกันยังไงลองคลิกตรงนี้ครับเปลี่ยนคำพูดจาก hello ให้เป็นว่าสวัสดีสักก่อนแล้วลองคลิกที่ธงเขียวดูคลิกตรงนี้ก็ได้ครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้จะเห็นว่าเจ้าแม่พูดว่าสวัสดีนะครับพิมพ์ตกสระอีไปตัวหนึ่งครับแก้ไขแล้วถ้าตัวนี้แล้วครับเราลองเอากลับนะครับลองเปลี่ยนเป็นงานวิธีเลิกก็คือยกเลิกก็คือเอาลากกลับมาที่เดิมลองเอาตัวนี้ไปมั่งนะครับเปลี่ยนเป็นว่าสวัสดีครับเราลองคลิกที่ธงเขียวดูจะเห็นว่าเจ้าแมวนั้นก็จะพูดสวัสดีค้างไว้นะครับแต่เราไม่ต้องการแบบนี้นะครับเราก็กดหยุดนะครับที่ปุ่มสีแดงแล้วก็ลากกลับเราจะใช้ตัวบนนะครับเราจะให้เจ้าแมวพูดว่าสวัสดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเวลาเป็นสัก4วินาทีนะครับเราก็จะให้พูดต่อคำว่าประเทศไทยเราก็ต้องลากบล็อกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับแล้วพิมพ์คำว่าประเทศไทยลงไปแล้วตัวนี้ก็ให้ตั้งเวลามันก็อัก3วินาทีก็ได้ครับแล้วลองรันโปรแกรมดูนะครับด้วยการกดธงเขียวตัวนี้แม่เขาจะพูดว่าสวัสดีก็มาต่อด้วยคำว่าประเทศไทยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเตรียมพบกันในคลิปที่3นะครับเราจะมาเพิ่มตัวละครให้เจ้าแมวกันครับเป็นเพื่อนเจ้าแมวกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ